วันที่12พฤศจิกายน2564เมื่อเวลา15นาฬิกาที่ผ่านมาเกิดเหตุสลดรถบรรทุกพ่วง22ล้อของกรมทางหลวงเกิดอุบัติเหตุเฉี่ยวชนกับรถจักรยานยนต์ส่งผลทำให้มีผู้เสียชีวิต3รายและมีผู้ได้รับบาดเจ็บ1รายที่เกิดเหตุอยู่บนถนนลำลูกกาคลอง12อยู่บริเวณทาง3แยกที่จะเลี้ยวเข้าตลาดคลอง12พี่เลี้ยวเข้ามาปุ๊บไอ้นั่นก็อยู่ช่วงหาคนเองครับผมไอ้เราไม่เห็นเรื่องละไม่เห็นเรื่องผมมาลงสะพานนะปุ๊บผมเข้าเลนที่สองเพื่อจะตีโค้งเข้าเข้าเลนแรกแล้วมันเข้าไม่พ้นครับอันนี้มอไซค์เนี่ยเขาออกมาจากซอยนี้รถมันมีรถจอดที่อัพจอดบังอยู่แล้วก็มันมีรถเทเลอร์จะออกขวามือคันหนึ่งครับผมมาถึงนี่ปุ๊บผมก็ชะลอแล้วก็เลี้ยวเข้ามาครับคือมอเตอร์ไซค์มาตอนไหนเราไม่รู้ไม่รู้ฮะว่าตอนนั้นผมจอดรอรถจะเลี้ยวซ้ายแล้วก็มีรถใหญ่จอดรอเลี้ยวขวารถ18ล้อจอดรอเลี้ยวขวารถมอเตอร์ไซค์ก็มาซ้ายปกติครับแล้วก็รถเทเลอร์18ล้อมาขวาแล้วผมก็ออกไปแล้วก็รถใหญ่ก็เลี้ยวเข้ามาผมก็นึกว่ามอเตอร์ไซค์เลี้ยวเข้าตลาดก็เลยไม่ได้จอดดูครับได้ยินวิทยุก็เลยย้อนกลับมาครับครับ